สวัสดีค่ะขอสวัสดีผู้เข้ารับฟังทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้วก็สัมมนานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายนะคะเราต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบก่อนค่ะพี่บอค่ะใช่ค่ะและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังค่ะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทางการศึกษาระหว่างประเทศจำนวน3ฉบับก็คือมีฉบับพ.ศ. 2549ฉบับที่2ฉบับ2562แล้วก็ฉบับที่3พ.ศ. 2555นะคะและระเบียบตัวต่อไปที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชกฤษฎีกาจ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เรายึดถือแล้วก็นำมาปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้วก็สัมมนานะคะเราต้องสุ่มในส่วนของต้องเรื่องของการฝึกอบรมนะก่อนที่เราจะเบิกจ่ายได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประเภทของการฝึกอบรมมันมีกี่ประเภทแบ่งเป็นกี่ประเภทกันเนาะประเภทของการฝึกอบรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทที่เราได้ยินกันในวันก็คือจะแบ่งออกเป็นประเภทกอประเภทขอแล้วก็ประเภทถึงคนภายนอกมันมีทั้งหมด3ประเภทนะคะซึ่งประเภทที่เราจะใช้กันประจำเลยก็คือประเภทที่เป็นผ่านใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวอยากอธิบายลงลึกมากกว่านี้แล้วกันนะก็คือประเภทสองเนี่ยก็คือจะเป็นประเภทบริหารระดับต้นระดับสูงนะคะตำแหน่งที่เทียบเท่าแล้วก็ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ทักษะพิเศษประเภทนี้ก็คือประเภทกอนะคะส่วนประเภทขอก็คือจะเป็นอำนวยการระดับต้นปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชำนาญงานอาวุโสประมาณนี้ค่ะส่วนบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐนะคะเช่นเกษตรกรที่ว่าชลกรหรือบุคคลทั่วไปค่ะเราในฐานะที่รับผิดชอบโครงการนะคะพี่หล่อเราสิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายใครได้บ้างพี่หล่อบุคคลที่เราจะสามารถเปิดได้ในการจัดอบรมนะคะก็จะมีประธานในพิธีเปิดประธานพิธีปิดนะคะแก่ผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ติดตามเจ้าหน้าที่วิทยากรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สามารถทำได้คือผู้สังเกตการขออภัยนะคะเมื่อกี้ติดขัดด้านเทคนิคนิดนึงค่ะเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะคะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายที่โชว์ในหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะเป็น15ข้อที่สามารถเบิกได้ในการจัดฝึกอบรมนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นข้อ1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้แล้วก็การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรมนะคะข้อ2คือค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม3ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน4ค่าประกาศนียบัตร5ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์6ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม7ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร8ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม9ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม10ค่ากระเป๋าและสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม11ค่าของสมนาคุณในการดูงาน12ค่าสมนาคุณวิทยากร13ค่าอาหาร14ค่าเช่าที่พักและ15ค่ายานพาหนะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่าย15ข้อที่เราจะใช้ในการฝึกอบรมใช่ค่ะแล้วก็อย่างนึงถ้านอกเหนือจาก15ข้อนี้นะคะต้องทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางถึงจะสามารถเบิกได้นะคะในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก็เรามีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้อีกครับพี่อ๋อคือเอาเป็นว่า15ข้อนี้เราก็จะมาแยกออกเป็นเพื่อให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะ okay. ข้อ1ถึงข้อ9เมื่อกี้นี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่พิธีเปิดค่าวัสดุค่าใบประกาศตามที่หน้าจอนี้โชว์เนาะก็คือจะเป็นการต้องเบิกตามที่จ่ายจริงนะคะแล้วก็ตามความเหมาะสมแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะคะค่าใช้จ่ายนี้ยกเว้นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะทุกอย่างต้องทำการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุปี2560นะคะโดยให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมสัมมนาและวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะค่ะต่อไปจะเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะในส่วนนี้กรมชลประทานได้มีคำสั่งกรมชลประทานที่52/2566ลงวันที่10กรกฎาคม66คือเป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายเรื่องการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้นะคะก็คือจัดในสถานที่ราชการเนี่ยจะเบิกได้ไม่เกิน35บาทต่อมื้อต่อคนถ้าจัดสถานที่เอกชนจะเบิกได้ไม่เกิน50บาทต่อมื้อต่อคนสำหรับต่อไปก็จะเป็นค่ากระเป๋า
และสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะในส่วนนี้ตามระเบียบจะกำหนดไว้เลยว่าจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินใบละ300 บาทนะคะส่วนลำดับต่อไปก็คือค่าของสมนาคุณในการดูงานในส่วนนี้ก็คือจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,500 บาทนะคะส่วน4 รายการที่หน้าจอนี้นะคะก็จะมีค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารค่าที่พักและค่าพาหนะในส่วนนี้จะเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะเริ่มจากค่าสมนาคุณวิทยากรนะคะค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยหลักในการจ่ายก็คือจะแบ่งออกเป็น3 ประเภทนะคะก็คือการบรรยายเนี่ยวิทยากรจะไม่เกิน1 ท่าน2ก็คือการอภิปรายในการอภิปรายเนี่ยจะกําหนดไว้เลยว่าวิทยากรจะไม่เกิน5 ท่านนะคะส่วนต่อไปก็คือการแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมในส่วนนี้จะไม่ได้กําหนดว่าสามารถแบ่งได้ไม่เกินกี่กลุ่มแต่กําหนดไว้ว่าจะมีวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ2 คนต่อไปเป็นการนับชั่วโมงของการคิดค่าสมนาคุณเนี่ยก็คือระยะเวลาก็คือ60 นาทีเนี่ยจะเป็นคิดเป็น1 ชั่วโมงแต่กรณีถ้าไม่ถึงหรือเกิน60 นาทีก็จะแบ่งออกเป็นเคสดังนี้นะคะคือต้องไม่น้อยกว่า50 นาทีอันนี้จะคิดเป็น1 ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ถึง50 นาทีแต่ต้องไม่น้อยกว่า25 นาทีในส่วนนี้เราจะคิดเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเป็นอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนะคะซึ่งเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราแบ่งประเภทของการฝึกอบรมเป็นประเภทกอประเภทขอแล้วก็บุคคลภายนอกนะคะในส่วนนี้การเบิกจ่ายค่าอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 กรณีก็คือวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐนะคะสําหรับบุคลากรภาครัฐนะคะก็จะขออธิบายถึงคําจํากัดความของบุคลากรภาครัฐก่อนนะคะซึ่งจะหมายถึงข้าราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะในที่นี้ก็คือถ้าเป็นบุคลากรของรัฐเนี่ยการเบิกค่าสมนาคุณเนี่ยประเภทกก็จะคิดเป็นชั่วโมงละ800 บาทนะคะถ้าเป็นประเภทขอหรือบุคคลภายนอกค่าสมนาคุณน่ะจะคิดเป็นชั่วโมงละ600ค่ะเรื่องการเบิกค่าอาหารนะคะและตามคำสั่งที่คำสั่งกรมชลประทานที่52/2566ลงวันที่10 กรกฎาคมนะคะได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าอาหารไว้ก็คือแยกออกเป็น2 ส่วนคือการจัดในสถานที่ราชการแล้วก็การจัดในสถานที่เอกชนนะคะอันนี้จากตารางแรกจัดในสถานที่ราชการเนี่ยประเภทกเนี่ยในนี้เขากำหนดว่าถ้าครบทุกมื้อนะคะครบทุกมื้อนี่หมายถึงว่าจัดค่าอาหารจัดอาหารให้เช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะอันนี้คือครบทุกมื้อจะกําหนดว่าเบิกค่าอาหารน่ะได้ไม่เกิน850แต่ถ้าไม่ครบทุกมื้อเบิกได้ไม่เกิน600 บาทส่วนประเภทขอนะคะถ้าครบทุกมื้อไม่เกิน600 บาทแต่ถ้าไม่ครบทุกมื้อเนี่ยไม่เกิน400นะคะส่วนค่าอาหารที่เขากําหนดเนี่ยค่ะหน่วยนะคะเขาจะคิดเป็นต่อวันนะคะอย่างเช่นประเภทขอเนี่ยที่ครบทุกมื้อเนี่ยจะเป็นไม่เกิน600 บาทต่อคนต่อวันนะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเช่นประเภทขอเอาเป็นว่ากรณีที่ไม่ครบทุกมื้อนะคะในนี้กําหนดไว้ว่าไม่เกิน400 บาทสมมติว่าเราจัดมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงใช่ไหมคะในนี้ไม่เกินก็คือ2 มื้อนี้ก็นับว่าไม่ครบ3 มื้อก็คือเบิกได้ไม่เกิน400 บาทซึ่งเขาคิดเป็นต่อวันอาจจะมื้อเช้าอาจจะมีการเบิก100หรือว่าตอนเที่ยงมีการเบิก300อันนี้ก็คือไม่ครบ400ในสถานที่เอกชนก็เช่นกันนะคะประเภทกเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าถ้าครบทุกมื้อเนี่ยก็คือไม่เกิน1,200ถ้าไม่ครบ850 บาทนะคะส่วนประเภทขอก็ถ้าครบทุกมื้อ950แล้วก็ถ้าไม่ครบนี่ก็คือไม่เกิน700ค่ะสําหรับค่าที่พักนะคะค่าที่พักก็จะแบ่งเป็นประเภทกประเภทขอเหมือนกันนะคะประเภทกนี่ก็จะสามารถพักเดี่ยวได้นะคะส่วนประเภทขอเนี่ยในระเบียบกําหนดไว้เลยว่าต้องพักรวมกัน2 คนขึ้นไปนะคะโดยให้ผู้จัดเนี่ยจัดเป็นพักคู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเว้นที่มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถพักรวมกันได้นะคะจึงจะสามารถนอนเดี่ยวได้ค่ะสําหรับประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามและวิทยากรในระเบียบเปิดไว้ว่าให้สามารถพักท่านเดียวก็ได้นะคะหรือจะเลือกพักคู่ก็ได้ค่ะแต่ผู้สังเกตการและเจ้าหน้าที่ถ้าระดับอํานวยการต้นชํานาญการชํานาญการพิเศษปฏิบัติการหรือระดับที่ต่ํากว่าอํานวยการต้นลงมานะคะต้องพักคู่ไม่อาจพักเดียวได้นะคะท่านผู้สังเกตการและเจ้าหน้าที่
สูงกว่าระดับอำนวยการต้นขึ้นไปอะค่ะอันนี้จะสามารถพักเดี่ยวได้ค่ะโอเคอัตราค่าเช่าที่พักนะคะประเภทกอเนี่ยถ้าพักเดี่ยวนะคะก็จะไม่เกิน2,400ถ้าพักคู่ไม่เกิน1,300ประเภทขอถ้าพักเดี่ยวนะคะไม่เกิน1,450ค่ะแล้วก็ถ้าพักคู่คือ900 บาทต่อท่านนะคะเราได้ฟังเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ประเภทของการปลุกรวมรวมไปถึงอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะต้องเป็นพื้นฐานประกอบกับการเบิกจ่ายในการปลุกรวมแล้วก็สัมมนานะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็อัตราที่เราสามารถเบิกจ่ายได้นะคะทีนี้อีกนิดนึงค่ะเรามาดูในเรื่องของหมวดของค่าใช้จ่ายซึ่งหมวดของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราประกอบไปด้วยกัน4หมวดด้วยกันนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของหมวดค่าสมนาคุณวิทยากรเราอาจจะต้องแบ่งเป็นวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกนะคะในการเบิกจ่ายต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนนะคะลำดับต่อมาเนี่ยเป็นในเรื่องของหมวด400ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะส่วนข้อ2ถึงข้อ9นี้ยังไงคะพี่อ้อข้อ2ถึงข้อ9นี้นะคะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุนะคะค่ะอันนี้คือในหมวด400นะคะต่อไปเป็นในหมวด444นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยในเรื่องของค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะค่าที่พักค่าอาหารเช้ากลางวันเย็นค่าโดยสารค่าแท็กซี่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นหมวด500นะคะอันนี้ก็จะเข้าระเบียบพัสดุมันจะมีที่เกี่ยวข้องด้วยกันก็คือเป็นพวกค่าจัดทำเอกสารการที่เราจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการปลุกรวมหรือสัมมนาได้เนี่ยลำดับที่1เลยนะคะคือเราต้องหลักสูตรนั้นๆ นะคะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนนะคะลำดับที่2ลำดับถัดมาเนี่ยหลักสูตรของเราได้รับอนุมัติแล้วนะคะเราต้องได้รับจัดสรรงบประมาณนะคะจากกรมมาที่ต้นสังกัดของเราเป็นลำดับถัดมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องดำเนินการจัดทำแบบขออนุญาตไปราชการนะคะหรือว่าชป.318ของพวกเรานี่แหละเพื่อประกอบการยืมเงินทดลองราชการนะคะทีนี้มาในเรื่องของตัวการทำบันทึกการยืมเงินทดลองราชการอนุญาตขยายความให้น้องๆที่สนใจเข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งที่เขียนว่าล่วงหน้า15 วันนี้นะคะมันเป็นข้อตกลงที่เราได้พูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่การเงินว่าในช่วงระยะเวลา15 วันเนี่ยเจ้าหน้าที่การเงินเขาสามารถทำในเรื่องของการยืมเงินทดลองราชการให้เราได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เลยแนะนำน้องๆอย่างนี้แล้วกันว่าควรทำบันทึกยืมเงินทดลองราชการล่วงหน้าอย่างน้อย15 วันนะคะแล้วในตัวบันทึกขอยืมเงินทดลองราชการเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหมวดของค่าใช้จ่ายที่เราได้ระบุไว้ในอนุมัติโครงการนะคะนั้นๆของเราซึ่งเราก็จะทำในฐานะผู้จัดโครงการเนี่ยก็ทำบันทึกถึงผู้บังคับบัญชานะคะท่านผู้อำนวยการส่วนเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการและผู้อำนวยการส่วนท่านก็จะแถงไปหาเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในการยืมเงินทดลองราชการนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทด้วยกันก็คือประเภทของเงินสดและก็ประเภทของเครดิตราชการนะคะที่เราไปจัดที่โรงแรมต่างๆนะคะก็คือส่วนไหนที่เราใช้จ่ายเป็นเครดิตก็ให้ยืมเป็นเครดิตส่วนไหนที่เราใช้จ่ายเป็นตัวเงินสดก็ให้เรายืมเงินเป็นเงินสดนะคะแล้วก็แจ้งไปในตัวบันทึกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่การเงินเขาได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะสามารถนำมาตรวจสอบกับตัวอนุมัติโครงการได้เอกสารประกอบการยืมเงินทดลองนอกจากบันทึกที่เราแสดงความจำนงที่เราต้องการยืมเงินทดลองราชการในหลักสูตรนั้นๆแล้วนะคะเอกสารอย่างที่เกริ่นไปแล้วค่ะเมื่อหลักสูตรของเราได้รับการอนุมัติและได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้วเราจัดทำแบบชป.318ใช่ไหมคะหลักฐานสำเนาชป.318ค่ะเป็นหลักฐานประกอบการยืมเงินทดลองราชการฉบับแรกนะคะก็คือรับรองสำเนาข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใช้ตัวสำเนานะคะแล้วก็แนบอนุมัติโครงการฉบับเต็มก็คือมีหน้าอนุมัติที่ท่านผู้บริหารกรมอนุมัติมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงรายละเอียดโครงการรวมถึงกำหนดการที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องทุกหน้านะคะที่เป็นสำเนาเรารับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าให้เรียบร้อยนะคะในกรณีที่เรายืมเงินทดลองมีค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะให้ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรนะคะเราก็ต้องแนบรายชื่อผู้ที่โดยสารโดยเครื่องบินแนบประกบไปด้วยนะคะให้ทางกองการเงินเขาได้เห็นนะคะว่ามีใครขึ้นเครื่องบินบ้างนะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามีการยืมเงินทดลองในหมวดของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเราก็ต้องมีแนบสำเนาใบขอใช้ยานพาหนะประกอบการยืมเงินทดลองไปด้วยนะคะทีนี้เมื่อเรายืมเงินทดลองราช
ราชการเสร็จแล้วนะคะก่อนวันที่เราจะดำเนินการจ่ายเงินทดลองราชการก็จะเข้าบัญชีของเราใช่ไหมคะพอถึงระยะเวลาที่เราดําเนินการจัดโครงการเรามีหน้าที่บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรหรือว่าการยืมเงินทดลองมีหน้าที่ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้ยืมเงินทดลองราชการมานะคะตามหมวดการใช้จ่ายต่างๆนะคะซึ่งหมวด300นะคะคือค่าสมนาภูมิยากรเนี่ยเราไม่สามารถนําไปถัวจ่ายกับหมวดอื่นๆได้นะคะอันนี้แจ้งให้น้องๆทราบก่อนว่าเผื่อการนําไปจะถึงแม้ว่าเราจะเขียนในค่าใช้จ่ายว่าหมายเหตุค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ตลอดหลักสูตรมันสามารถถัวจ่ายได้จริงนะคะแต่สามารถถัวจ่ายได้ในหมวดตัวเองเท่านั้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการบริหารงบประมาณเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนอกจากการบริหารงบประมาณเป็นไปตามที่กรมกําหนดแล้วนะคะใบเสร็จต่างๆใบสําคัญรับเงินต่างๆนะคะบินเงินสดนะคะต้องมีประกอบรายละเอียดให้ครบถ้วนอ่ะที่เช่นในเรื่องของบินเงินสดนะคะก็จะต้องมีเลขที่ของบินนั้นๆหรือเล่มที่ของบินนั้นๆประกอบด้วยรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบินนั้นนะคะเป็นบินค่าอะไรเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะเราก็จะต้องเขียนว่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่เราเบิกใครก็เขียนไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่วิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมใส่จํานวนไปให้เรียบร้อยนะคะวันที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วจํานวนเงินเท่าไหร่สําหรับโครงการอะไรอันนี้ในตัวรายละเอียดบินก็ต้องใส่ให้ครบถ้วนชัดเจนนะคะเมื่อเราดําเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นได้รับตัวใบเสร็จต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากทางโรงแรมบินเงินสดต่างๆอะไรเนี่ยค่ะเราดูตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะมาถึงขั้นตอนที่3เราจะมาสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็นําส่งหลักฐานเพื่อคืนเงินทดลองราชการนะคะจําไว้เสมอว่าการคืนเงินทดลองราชการนะคะเราแบ่งเป็นเงินสดและเครดิตเรายืมเป็นเงินสดก็ต้องคืนเป็นเงินสดเรายืมเป็นเครดิตก็ต้องส่งคืนเป็นเครดิตนะคะแยกค่าใช้จ่ายเป็น2ชุดแบบนี้เสมอนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะในหมวดของค่าสมนาคุณวิทยากรนะคะซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปในเบื้องต้นว่าค่าสมนาคุณวิทยากรเราจะแบ่งเป็นภายในและภายนอกบก.ก.จ.9ค่าสมนาคุณวิทยากรก็เช่นเดียวกันเราจะแบ่งเป็นวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกเราจะแจ้งให้ชัดเจนในตัวบก.ก.จ.9เนี่ยเราจะแสดงให้เห็นว่าวิทยากรท่านนั้นนะคะอันนี้ตัวอย่างอาจจะเล็กนิดนึงนะคะวิทยากรท่านนั้นนะคะชื่ออะไรตำแหน่งสังกัดอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บรรยายกี่ชั่วโมงอัตราชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าเป็นวิทยากรภายในก็คือ600บาทใช่ไหมคะในการถูกรวมประเภทขอไข่นะคะแล้วก็บรรยายวิชาอะไรเวลาอะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอ่ะที่อ้อขยายให้น้องๆได้ดูนะคะก็คือจะเป็นเนี่ยวิชาอะไรแล้วก็วันที่เวลานะคะแล้วก็ถ้าในหลักสูตรนั้นๆมีวิทยากรหลายท่านนะคะเราก็จะมียอดยกไปแล้วก็จะมีหน้าถัดไปเป็นวิทยากรท่านที่2นะคะก็คือยอดยกมาแล้วก็รันลำดับไปเรื่อยๆจนถึงวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นแบบบก.ก.จ.9ต่อมาเป็นในส่วนของตัวใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรนะคะก็ใส่ให้ชัดเจนว่าเป็นใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรโครงการอะไรนะคะวันที่นะคะวันที่จะเห็นได้ว่าเป็นวันที่วิทยากรรับเงินในกรณีที่วิทยากรหนึ่งท่านนะคะบรรยายหลายวันในหนึ่งหลักสูตรนั้นๆ นะคะให้ใส่วันที่ตรงนี้ให้ใส่วันที่สุดท้ายที่วิทยากรบรรยายนะคะให้ลงวันที่วันสุดท้ายแล้วก็แจงรายละเอียดว่าวิทยากรรับค่าสมนาคุณวิทยากรหัวข้อวิชาอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมจํานวนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้รับเงินนะคะก็คือท่านวิทยากรแล้วก็ผู้จ่ายเงินก็เป็นตัวเรานะคะผู้ยืมเงินทดลองราชการค่ะมาดูในส่วนของหลักฐานนะคะในการแนบเอกสารทั้งวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกนะคะเราจะแนบหลักฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราแยกชุดเท่านั้นเองนะคะก็เลยจะพูดรวบกันไปเลยก็คือ1ก็คือแบบบก.ก.จ.9ที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะว่าวิทยากรเขามีบรรยายวิชาอะไรพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะที่วิทยากรลงลายมือชื่อแล้วนะคะใบสําคัญรับเงินนะคะพร้อมวิทยากรเซ็นชื่อเช่นเดียวกันแล้วก็ผู้จ่ายเงินเช่นเดียวกันสำเนาหนังสือเชิญวิทยากรนะคะถ้าเป็นวิทยากรภายในก็ต้องได้รับอนุมัติจากอนุญาตนะคะขออภัยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของวิทยากรนั้นๆ นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิทยากรภายนอกก็คือเป็นหนังสือตอบรับที่เป็นตัวบุคคลก็ได้นะคะที่วิทยากรตอบรับมาแนบหนังสือเชิญหนังสือตอบรับนะคะแล้วก็อนุมัติกรมฉบับเต็มฉบับแต่จะพูดเสมอว่าเป็นฉบับเต็มเนื่องจากว่าฉบับเต็มในที่นี้จะมีทั้งหน้าอนุมัติโครงการนะคะรายละเอียดโครงการ
จำนวนเงินและกำหนดการที่ชัดเจนค่ะอันนี้เป็นในส่วนของค่าสมนาคุณวิทยากรค่ะพี่อ้ออันนี้เป็นในหมวดของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะเมื่อกี้ที่ตายเน้นย้ำว่าเราจะแบ่งเป็นเงินสดและเครดิตเสมอนะคะถ้าเราจัดที่สถานที่เอกชนก็คือโรงแรมก็จะมีเฉพาะชุดเครดิตทำเป็นแบบบก.ก.จ.เก้าเหมือนกันนะคะว่าหลักสูตรอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่ณโรงแรมอะไรแล้วใครเป็นผู้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เราได้ในช่องจํานวนหน่วยนะคะในกรณีที่1วันจํานวนคนไม่เท่ากันอย่างเช่นเช้าเบิก84ช่วงบ่ายเบิก85นะคะเราจะใส่ตรงช่องจํานวนหน่วยเป็นเขียนว่า1รุ่นก็ได้สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราเบิกจํานวนเช้ากับบ่ายจํานวนคนเท่ากันก็ใส่จํานวนคนที่เท่ากันไปได้เลยแล้วใส่จํานวน2มื้อหรือกี่มื้อตามที่จัดแล้วในช่องของลายมือนะเราจะเขียนว่าตามใบเสร็จรับเงินที่แนบนะคะเราจะไม่มีลายเซ็นของผู้รับเงินนะคะอันนี้เขาเป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่ดําเนินการจัดให้เรานะคะเราก็จะใส่คําว่าตามใบเสร็จรับเงินที่แนบเพราะในใบเสร็จรับเงินเขาได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วนะคะว่าเขาเป็นผู้รับเงินนะคะเราจะแยกเป็นชุดเครดิตและเงินสดเสมอนะคะมาในส่วนของอันนี้เป็นตัวอย่างของใบสําคัญรับเงินในกรณีที่ผู้จัดอาหารว่างเขาไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าที่มีบิลเงินสดที่ถูกต้องตามที่กองการเงินกําหนดเอาไว้นะคะเรามีตัวใบสําคัญรับเงินนะคะที่แสดงถึงลายมือชื่อผู้รับเงินผู้จ่ายเงินก็คือตัวเรานะคะอย่างชัดเจนแสดงถึงว่าผู้รับเงินเป็นใครรับเงินค่าอะไรลงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะขออภัยที่มันจะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวอย่างค่อนข้างเล็กค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นค่ะของใบสําคัญรับเงินที่เรานํามาประกอบกันแล้วก็แนบด้วยสําเนาบัตรประชาชนของตัวผู้รับเงินค่ะรายละเอียดนี้ก็ต้องกรอกให้ครบถ้วนใช่ค่ะตัวในส่วนของเอกสารประกอบการคืนเงินนะคะนอกจากแบบบก.ก.จ.9แล้วนะคะก็มีตัวใบสําคัญรับเงินหรือบิลเงินสดที่ได้แจ้งไปนะคะพร้อมสําเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แนบสําเนาอนุมัติกรมชุดใหญ่ค่ะอย่างที่เคยเรียนไว้ค่ะนอกจากค่าสมนาคุณวิทยากรแล้วค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากนี้นะคะเราจะมาทำสรุปในแบบ8708นะคะซึ่งเราแยกเป็นเงินสดและเครดิตเสมออย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือเราจะแยกเป็นเงินสดและเครดิตนะคะซึ่งตัวรายละเอียดที่เรานำมากรอกนะคะเราจะแนบกับตัวสัญญาเงินยืมทดลองราชการที่ทางเจ้าหน้าที่การเงินเขาออกให้เรานะคะว่าเขาได้โอนเงินเข้าบัญชีเราเมื่อไหร่ตัดเงินเข้าบัญชีเครดิตเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนด้านบนนะคะตามที่พี่อ้อบอกนะคะทอนี่คือเป็นเลขทอที่ทางการเงินเขาได้ระบุไว้นะคะเลขเงินยืมเป็นเลขเงินยืมของเราตามด้วยวันที่เขาอนุมัติเงินยืมทดลองของเรานะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ยืมอะไรเงี้ยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจํานวนเงินที่เรายืมภาพรวมของทั้งหลักสูตรนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของตัววันที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ที่เรากลับจากราชการมาแล้วนะคะแล้วเรามานั่งทําตัวแบบ8708นี้นะคะก็คือเป็นวันแรกที่เรากลับมาปฏิบัติราชการที่สํานักงานของเรานะคะนั่งพิมพ์เอกสารตามตัวข้อมูลแบบฟอร์มของ8708เลยค่ะขออนุญาตมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดเลยแล้วกันนะคะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะปรากฏใน8708เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยในส่วนของตามหมวดเลยค่ะตามรายละเอียดที่เขาแจ้งใน8708เลยมันจะมีในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะค่าเช่าที่พักนะคะแล้วก็ค่าพาหนะค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็จะแยกออกเป็นค่าอาหารเช้าค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเย็นนะคะแตกไปครบถ้วนว่าเรามีการเบิกจ่ายอะไรไปบ้างนะคะอย่างที่ต่ายเน้นย้ำเสมอว่าทุกค่าใช้จ่ายเราแยกเป็นเครดิตและเงินสดเสมอนะคะในส่วนของเครดิตก็อยู่ในส่วนของเครดิต8708ชุดเครดิตนะคะใน8708ชุดเงินสดอะไรที่เราจ่ายเป็นเงินสดเราก็มาอยู่ในชุดนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ต่ายยกตัวอย่างให้ได้เห็นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะขออธิบายด้านหลังนิดนึงโอเคด้านหลังนะคะในตรงน่าจะเป็นหมายเหตุไหมคะหมายเหตุเราจะระบุนิดนึงว่าผู้จัดประสานอาหารให้จำนวนกี่มื้อนะคะมีมื้อไหนบ้างแล้วรวมทั้งสิ้นกี่มื้อรวมไปถึงผู้ติดตามในใบขออนุญาตไปราชการนะคะที่ลำดับถัดจากคนนำนะคะก็ต้องมาชี้แจงในนี้ว่าออกจากส่วนราชการต้นสังกัดหรือออกจากบ้านพักวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วถ้ามารวมตัวกันแล้วออกเดินทางพร้อมกันก็ต้องเขียนอีกว่าเราออกพร้อมกันเวลาเท่าไหร่นะคะขออภัยที่ตัวอย่างอาจจะเล็กนิดนึงอยากกระชับสไลด์นะคะให้มันดูเล็ก
ให้มันดูน้อยน้อยน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะในชุดของผู้ติดตามนะคะใน8708เนี่ยถ้าผู้ติดตามเขามีการเบิกค่าใช้จ่ายโดยส่วนมากก็จะเป็นค่าพาหนะเดินทางก็คือค่าแท็กซี่นั่นแหละค่ะหรือค่าเบี้ยเลี้ยงก็จะมีส่วนที่สองประกอบ8708เสมอนะคะในที่นี้ก็จะมีชุดส่วนที่สองตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดก็กรอกไปคนไหนเบิกก็คือต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยนะคะในส่วนของตัวเอกสารประกอบการคืนเงินนะคะจำไว้เสมอว่าอย่างแต่เน้นย้ำว่ามันจะแยกเป็นเครดิตและเงินสดนะคะเบิกใครแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของคนนั้นๆด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของตัวบินใบสำคัญรับเงินแล้วตัวสำเนาบัตรประชาชนประกบบินเงินสดแล้วนะคะรวมไปถึงแบบขออนุญาตไปราชการฉบับจริงนะคะเราจะใส่ไว้ในชุดของเงินสดของผู้ยืมเงินทดลองราชการนะคะฉบับสำเนาจะใส่ไว้ในชุดของเครดิตนะคะโดยที่เรารับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนหน้าหลังนะคะแล้วก็เขียนว่าหมายเหตุต้นฉบับใช้เบิกในชุดเงินสดแล้วนะคะเราต้องหมายเหตุตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราเบิกค่าอาหารวิทยากรหรือวิทยากรมีถ้าวิทยากรมีการเบิกมากินอาหารกับเรานะคะเราก็ต้องแนบหนังสือเชิญกับหนังสือตอบรับของท่านวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็แนบอนุมัติกรมฉบับเต็มค่ะอันนี้เป็นในส่วนของตัว8708ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างใบสำคัญและเงินมันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะเมื่อกี้ได้ดูไปบ้างเบื้องต้นแล้วแหละว่าบุคคลท่านนี้นะคะแม่ครัวท่านนี้เขาได้รับค่าอะไรของเราไปนะคะนี้ในจับตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นค่าอาหารกลางวันนะคะสําหรับผู้เข้ารับการอบรมกี่คนเห็นไหมคะเขาจะเขียนว่าผู้เข้ารับการอบรมกี่คนเจ้าหน้าที่กี่คนพี่ยอมกี่คนและรวมกี่คนวันที่เท่าไหร่นะคะราคาอัตราต่อคนกี่บาทนะคะแล้วก็จํานวนกี่มื้อนะคะก็คูณไปครบถ้วนแล้วก็ใส่มีลายมือชื่อของผู้รับเงินแล้วก็ผู้จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็คือถูกต้องมีอีกตัวอย่างหนึ่งด้านข้างค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เจอชุด8708ใช่ไหมคะมีผู้ร่วมทีมงานนะคะมีการเบิกค่าแท็กซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแบบแทนใบเสร็จรับเงินซึ่งเวลาเราโดยสารรถประจําทางหรือรถแท็กซี่เนี่ยเขาไม่สามารถออกบินใบเสร็จให้เราได้ถูกไหมคะเราก็ต้องมาทําในตัวแบบบก .111 นี้นะคะว่าเราโดยสารค่าพาหนะอะไรไปแล้วเบ็ดเสร็จแล้วจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลงมาที่สุดท้ายนะคะที่เราได้เดินทางไปนะคะตัวอย่างนี้วันที่อาจจะผิดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีการตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าลงวันที่ผิดนะคะก็มีการแก้ไขเรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปเสร็จรับเงินมีตัวอย่างมีตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างให้ดูสไลด์ถัดไปน่าจะมีด้วยในหมวดในส่วนของตัวค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบกำกับภาษีนะคะที่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทั้งของเราแล้วก็ของผู้ให้บริการนะคะซึ่งในจำนวนเงินนะคะเราก็จะต้องมีข้อสังเกตอยากจะบอกน้องๆนิดนึงก็คือในเรื่องของตัวเวลาเราเติมน้ำมันนะคะเวลาเราเติมเนี่ยเราควรที่จะเติมให้มันเป็นจุดศูนย์ศูนย์หมายถึงว่าอย่างเช่นไม่มีเศษสตางค์ไม่มีเศษสตางค์เพราะว่าสมมุติว่าเราเติมอันนี้เติม1,800 บาทจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพนักงานปั๊มอะค่ะเขาใช้ในการกดจากหัวจ่ายบางทีมันอาจจะมีเศษสตางค์มาเขาคิดเรา1,800 บาทก็จริงแต่ในบินเงินสดอะค่ะมันอาจจะมีเศษสตางค์ติดขึ้นมานะคะอันนั้นดูให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาคืนเงินทดลองมันจะมีผลต่อการคืนเงินทดลองเป็นเศษสตางค์อีกนะคะซึ่งตัวในบินเงินสดอันนี้เราก็จะต้องดูให้มีความครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะแล้วบินน้ํามันนะคะเมื่อเรานํากลับมาประกอบการเบิกจ่ายเนี่ยเราจะแปะลงไปในกระดาษ A4 นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราพับส่วนหนึ่งแล้วให้ทางผขล.นะคะพนักงานขับรถยนต์ของเรารับรองว่าได้เติมน้ํามันของบินน้ํามันนี้จริงนะคะแล้วก็ให้ใส่เลขชป.ให้เรียบร้อยนะคะที่วงไว้นะคะก็คือต้องเติมเลขชป.เข้าไปนะคะรวมไปถึงผู้ยืมเงินทดลองราชการนะคะก็เซ็นประกบเช่นเดียวกันอันนี้มีนางสาวสิริพรด้วยก็คือนางสาวสิริพรเป็นผู้ขอรถนะคะมันจะมีตัวอย่างด้านข้างนะคะเป็นผู้ขอรถก็เลยต้องประกบกันจะมีทั้งหมด3ลายเซ็นประกอบการเบิกค่าน้ํามันนะคะอันนี้ก็คือประกอบให้เรียบร้อยมาในส่วนของตัวค่าที่พักตัวอย่างของตัวการเบิกค่าที่พักนะคะก็จะเป็นค่าที่พักที่ทีนี้โดยส่วนมากโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปในสถานที่ของเอกชนที่เรามีการเบิกค่าเช่าที่พักกันนะคะซึ่งแต่ละที่บินจะไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะมีแค่ไปเสร็จเงิน
ประกอบกับฟอริโอผู้เข้าพักแรมนะคะเลยแต่บางที่นะคะเขาจะมีอินวอยก็คือตัวขยายความในตัวใบเสร็จว่าได้เข้าพักวันที่เท่าไหร่สำหรับหลักสูตรอะไรอะไรเงี้ยขยายตัวใบเสร็จอีกนึงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ผิดนะคะก็คือมีสามารถมีใบอินวอยด้วยได้นะคะประกอบการเบิกจ่ายในส่วนของค่าเช่าที่พักค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอ้อมีนิดนึงค่ะอยากให้น้องๆเวลาจัดทำฟอลิโอนะคะตัวหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายของตัวฟอลิโอของเรานะคะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องตรวจให้ครบถ้วนนอกจากตัวรายชื่อแล้วตัวห้องพักแล้วตัววันเข้าพักตัวชื่อหลักสูตรตัวสถานที่แล้วเงินรวมนะคะจำนวนเงินรวมนะคะด้านล่างนะคะต้องมีภาษาไทยกำกับเลขเสมอนะคะพร้อมกับตัวผู้รับเงินในบิลนั้นๆนะคะมีตราประทับมันจะจางนิดนึงนะคะมีตราประทับและตัวลายเซ็นประกอบในตัวฟอลิโอนี้ด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องดูอันนี้อีกหนึ่งสิ่งนะคะสำหรับกรณีที่เวลาเราไปต่างจังหวัดนะคะแล้วมีพนักงานขับรถยนต์ไปด้วยนะคะแล้วพนักงานขับรถยนต์นะคะเป็นบุคลากรของกรมซึ่งสิทธิ์การเบิกจ่ายของเขานะคะสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเราเลยนะคะทีนี้พอเรากลับมาจัดทำตัวหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเนี่ยตัวชุด8708นะคะเราก็ต้องแยกของพนักงานขับรถยนต์ออกมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถยนต์เบิกเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์เบิกค่าพาหนะเดินทางหรือว่าจะเป็นพนักงานขับรถยนต์พักที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือเราแยกชุดของพนักงานขับรถยนต์ออกมาอีกต้องเป็น2ชุดนะเพราะว่าจะเป็นแบบเขาพักด้วยก็จะใส่เป็นตัวเครดิตแล้วก็ตัวเงินสดที่เขาเบิกเบี้ยเลี้ยงไปแล้วก็ในส่วนของหลักฐานนะคะประกอบการเบิกจ่ายก็ตามที่เราได้จ่ายเขาไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าเบิกในเรื่องของค่าที่พักก็จะมีตัวใบเสร็จของค่าที่พักตัวฟอลิโอของตัวพนักงานขับรถยนต์เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงสำเนาอนุมัติกรมนะคะตัวนี้นะคะใช้ชุดเล็กได้ชุดเล็กหมายถึงอะไรชุดเล็กในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวหน้าอนุมัติโครงการแล้วมันจะมีแค่หน้า1กับหน้า2หรือหน้า1อย่างเดียวที่เขียนว่าหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติสามารถแนบได้ประมาณนี้นะคะพี่ต่ายคะพนักงานขับรถยนต์เนี่ยคือต้องเป็นบุคลากรของกรมเท่านั้นที่จะสามารถเบิกในสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้ได้ใช่ค่ะพนักงานของกรมเท่านั้นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำพนักงานราชการค่ะที่ถือว่าเป็นบุคลากรของกรมนะคะสามารถเบิกให้เขาได้แต่ตำแหน่งของเขาอ้ออีกนึงค่ะตำแหน่งของเขาเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เท่านั้นนะคะถ้าคนที่มาขับรถยนต์ให้เราเขาเป็นตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นรู้สึกจะเป็นช่างฝีมือนะช่างฝีมือโรงงานนะคะก็จะมีมาขับรถยนต์ให้เราอยู่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของเขาก่อนนะคะแล้วก็มีหนังสือรับรองแนบประกอบการเบิกจ่ายอันนี้ด้วยนะคะเราถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ค่ะแล้วกรณีที่เป็นรถเราขอใช้รถของเงินทุนหมุนเวียนค่ะในกรณีนั้นในกรณีนั้นเราไม่สามารถเบิกใดๆให้เขาได้เลยนะคะต้องเรียนตามตรงแต่เราสามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าเราขอตามระเบียบแล้วก็เราได้ยืมเงินทดลองราชการไปแล้วว่าเราประสงค์ใช้รถของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดโครงการนี้นะคะเราก็สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้แต่ในส่วนของตัวคนขับกับที่พักเขาสามารถกลับไปเบิกกับตัวเงินทุนหมุนเวียนได้ค่ะก็คือให้ต้องเป็นแบบนั้นค่าเครื่องบินค่ะในส่วนของตัวเครื่องบินเองเนี่ยโดยส่วนมากเราจะรูดบัตรเครดิตราชการนะคะก็เอกสารประกอบการเบิกจ่ายก็จะไปปรากฏอยู่ในตัวชุด8708นะคะซึ่งถ้าเป็นของเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเราก็จะแนบในชุดเครดิตของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของวิทยากรนะคะที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินให้วิทยากรเพื่อเดินทางไปร่วมกันบรรยายณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะเราต้องขอตัวแบบขออนุญาตไปราชการของท่านวิทยากรนั้นๆด้วยมาแนบนะคะแล้วก็แนบหนังสือเชิญหนังสือตอบรับเดี๋ยวถ้าถัดไปจะมีตัวอย่างในส่วนของตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้จะเป็นก็ตัวเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะตัวอย่างใบเสร็จรับเงินนะคะของใครนะคะก็ต้องปรากฏให้ชัดเจนแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเราบุ๊กกิ้งของเรามันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวจำนวนเงินนะคะว่าเรารูดบัตรเครดิตไปเท่าไหร่นะคะสำหรับบุคคลท่านนี้นะคะแล้วก็แนบประกอบกับบุ๊กกิ้งปรากฏวันเวลานะคะที่การเดินทางที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นแนบประกอบการเบิกจ่ายค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูนะคะว่าเรามีหลักฐานประมาณนี้ค่ะหลักฐานก็คือต้องให้มีวันเวลาแล้วก็จำนวนเงินค่ะที่ชัดเจนชื่อสิ่งสำคัญก็คือชื่อนามสกุลต้องตรงนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยไม่งั้นเราก็จะขึ้นเครื่องไม่ได้ด้วยถ้าไม่ตรงนะคะต้องดูให้ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องการสรุปแล้วใช่ไหมคะก็คือหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆตามที่ได้แจ้งมานะคะไม่ว่าจะเป็นชุด8708นะคะ
ชุดภาคสมนาคุณากรชุดค่าอาหารบ้างและเครื่องดื่มแยกตามประเภทที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมารับรองว่าแบ่งออกเป็นเครดิตกับเงินสดอีกเช่นเดียวกันตัวรับรองรายชื่อก็เช่นเดียวกันนะคะแนบจํานวน2ชุดถ้าเรามีการเบิกเงินสดแล้วก็เครดิตนะคะเราจะแจ้งว่าหลักสูตรนี้นะคะในตัวชุดเครดิตหรือชุดเงินสดเนี่ยได้เบิกจ่ายใครไปบ้างวันเวลาขออภัยค่ะมีแค่วันนะคะว่าในวันนี้มีเบิกค่าอะไรแล้วก็จํานวนเท่าไหร่นะคะจํานวนมื้อเนี่ยเราก็จะบอกว่าครบทุกมื้อทุกคนจริงอะไรนะคะรับรองให้ครบถ้วนนะคะทั้งเครดิตและเงินสดนะคะประกอบกับตัวลายมือชื่อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะเจ้าหน้าที่และวิทยากรได้ลงลายมือชื่อเอาไว้เดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีสไลด์ตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นเราทําใบปะหน้าตัวนี้นะคะประกบเนี่ยค่ะเราทำแบบสรุปใช่ไหมคะแล้วเราก็แนบกับตัวลายเซ็นขออนุญาตย้อนไปตรงหน้าลายเซ็นนิดนึงค่ะพี่เหาะตัวลายเซ็นนะคะถ้าเป็นในส่วนของลายมือชื่อของวิทยากรนะคะก็จะปรากฏลายมือชื่อของวิทยากรทีนี้มันจะเล็กนิดนึงนะคะขออภัยที่ตัวอย่างค่อนข้างแน่นเพราะว่ามันจะหลายวันลายมือชื่อนะคะจะปรากฏวันที่นะคะแล้วก็เวลาเนี่ยช่องที่3จะเป็นเวลานะคะเล็กนิดนึงค่ะขออภัยเป็นเวลานะคะเวลาเริ่มของตารางเลยนะคะตารางแล้วก็ถึงเวลาสิ้นสุดของตารางนะคะแล้ววิทยากรเนี่ยอย่างเช่นวันแรกนะคะวิทยากรเริ่มในตารางเนี่ยเริ่ม7 โมงเริ่มลงทะเบียน7 โมงนะคะแล้วเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมเลยเนี่ย21 นาฬิกาก็คือต้องใส่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อนะคะไม่ต้องแยกเช้าบ่ายนะคะสําหรับวิทยากรแต่สําหรับในส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัวช่องลายมือชื่อจะเห็นได้ว่าเราจะเพิ่มคําว่าเช้ากับบ่ายขึ้นมานะคะแต่ตัวเวลาจะกํากับเวลาตรงกันเหมือนกันนะคะตามตารางก็คือกํากับให้ตรงนะคะแล้วก็ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะเอกสารหลักฐานเราแนบไปในทุกชุดทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาทําในส่วนของแบบสรุปตัวนี้ที่พี่อ้อกำลังเปิดให้ดูอยู่นี้ค่ะเป็นแบบสรุปโดยการใช้บัตรเครดิตนะคะซึ่งเราก็จะต้องแจ้งไปว่าบัตรเครดิตของเราใช้จ่ายโรงแรมไหนอัตราเท่าไหร่ไปบ้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นเครดิตแจ้งให้หมดนะคะแล้วก็สรุปยอดรวมบัตรเครดิตให้ครบถ้วนแล้วเซ็นชื่อด้านล่างนะคะให้เป็นวันที่เรากลับมาดําเนินการนะคะแล้วก็ตัวหน้าตัวตรงกลางนะคะอันนี้เป็นตัวใบที่เราได้รูดกับโรงแรมไปนะคะหรือสถานที่เอกชนไปเนี่ยตัวหนึ่งจะเป็นฉบับจริงที่เราถากาวแล้วก็มาแปะตัวหนึ่งจะเป็นตัวสำเนานะคะเพื่อกันการเลอะลบเลือนของการเวลาที่มันผ่านไปเผื่อตรวจสอบยังตรวจสอบไม่ถึงนะคะมีการเลอะเลือนลบเลือนไปเราต้องสำเนาถูกต้องในฉบับนี้ด้วยนะคะเพราะมีการถ่ายสำเนาลงไปนะคะก็สำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นตัวประกอบเสร็จสิ้นของเครดิตนะคะประกอบเครดิตต่อมาค่ะตัวสุดด้านข้างด้านขวาอันนี้เฉพาะส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะสรุปให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่ตรวจสอบของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินได้รับรู้แล้วก็รับทราบว่าทางผู้จัดนะคะทางไปจัดฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยมีการเบิกจ่ายในหมวดของนั้นๆอะไรบ้างนะคะแล้วเสร็จสิ้นคือจํานวนเงินเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็คือจะประกบไปด้วยในตัวคืนเงินทดลองราชการอันนี้เป็นเฉพาะของส่วนพัฒนาต้องเรียนก่อนนะคะเรียนน้องๆเผื่อหน่วยงานอื่นอาจจะไม่ได้มีตัวนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราทําทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการหมดแล้วนะคะเราต้องตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปให้เจ้าหน้าที่การเงินเขาได้ตรวจสอบนะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการเบิกจ่ายนะคะเราก็ต้องทําให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบนะคะก็แนบเอกสารหลักฐานให้ครบอย่างที่บอกว่าเราเบิกใครเราต้องแนบสำเนาของคนนั้นไปด้วยนะคะก็แนบไปให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็นําส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนะคะหลังๆนี้คือก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างและไม่มีอะไรมากก็คือให้ทิ้งท้ายไว้อันนี้เป็นตัวอย่างของแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินว่าใครบ้างที่จะซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะค่ะทีนี้อีกนิดนึงค่ะพี่ต่ายถ้ากรณีที่เราจัดฝึกอบรมเป็นในรูปแบบออนไลน์ทีนี้เรื่องการเขาเรียกอะไรอ่ะแคปหน้าจอคนอบรมก่อนเนี่ยนะคะนี่ค่ะมีตัวอย่างนิดนึงพี่ต่ายยกมาให้นิดนึงก็คืออันนี้เป็นในกรณีที่มีการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์นะคะก็แถมให้นิดนึงก็คือเอกสารหลักฐานที่เราจะแนบให้กับทางเจ้าหน้าที่การเงินนะคะเราก็จะมีภาพประกอบการเรียนการสอนแล้วกันเนาะเป็นการสื่อสารแบบ2 ทางนะคะซึ่ง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวภาพประกอบหลักฐานที่เราจะใช้ในการเบิกจ่ายประกอบค่าสมณคุณวิทยากรค่าอาหารของเจ้าหน้าที่และวิทยากรอันนี้ประมาณนี้ค่ะที่เราสามารถประกอบคืนเงินทดลองราชการในรูปแบบออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเสร็จสิ้นนะคะในส่วนของตัวที่เราจะใช้เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาในส่วนของทางส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเองนะคะก็ดำเนินการนะคะภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างที่พี่อ้อนได้เกริ่นเอาไว้นะคะแล้วก็ภายใต้กฎที่กรมระเบียบที่กรมชลประทานเรานะคะได้มากำกับภายใต้งบประมาณอีกทีหนึ่งนะคะมาตรการประหยัดนะคะยังไงก็ในส่วนของเอกสารหลักฐานนะคะเราต้องแนบให้ครบถ้วนให้เป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกรมเรากำหนดเอาไว้นะคะรวมไปถึงให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายนะคะให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้นะคะ